avoid this is คุณยืมตัวหนังสือใหญ่นะโอ้ยืมก็ไม่ได้แค่นี้ก็เล่นตัวใช่สินางเอกนี่อะไรดีอ้าวดูนะจ๊ะตรวจเองนะข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่า3 2 4ฐาน3บวกด้วย3 3 3 2บวกภายใต้โจทย์บังคับที่ฐาน5ดูอีกทีนะครับพอเราพูดถึงฐาน5กระปุกของมันจะบรรจุได้5เหรียญ5เม็ด3เม็ดบวก2เม็ดเป็น5เม็ด5เม็ดใส่ไม่ได้เพราะตัวเลขในฐานนั้นตัวเลขในฐานได้แค่ถึง4น้องก็เลยเอาใส่5เหรียญนี้เต็มกระปุกเมื่อเต็มกระปุกปุ๊บมันก็จะเศษ0นะครับเต็มกระปุกเศษ0ทด1กระปุก7บวก4เป็น3 3ทด1เป็นเอ้ย4บวก3เป็น7ทด1เป็น8ยัดให้เต็มกระปุกเหลือเศษ3ทด1 5กับ1เป็น6 6ใส่1ทด1เป็น6กับ1เป็น7ใส่2ทด1ครับฐาน5ถูกหรือเปล่าว้าวเก่งจังทั้งสวยทั้งเก่งอย่างนี้ดาวใดดาวใดเพื่อนพาเพื่อนคุยกันถ้ามึงไม่ฟังมันแล้วมันจะคุยกับใครอ่ะเออแล้วไม่สงสารกูเลยกูสอนอยู่ไม่ใครฟังเนี่ยเดี๋ยวเถอะกูชอบลงโทษเด็กผู้ชายด้วยการเดินไปหอมแก้มถ้าเองไม่อยากโดนรังเกียจเองต้องอยู่เฉยไว้เพราะปอปามันโดนไปแล้ว2ฟอดแล้วไอ้ปอปาเสียหายมากแบบนี้ข้อ2ดูโจทย์ครับฐานอะไรนี่ข้อ1ฐานอะไรข้อ2ฐานอะไรครับฐาน7ใช่ไหมเลขอะไรดิ1 1 1ใช่ไหม0 2 1ลบด้วย5 3 4 6 5อ้าวเบนทำไมเบนเป็นต้องซื้อเลข5ล่ะเบนเบนย้ายมาลบยืมไม่ได้นะยืมลบไม่ได้ยืมมา1กระปุกกระปุกถูกแตกเป็น7เม็ด7เม็ดกับ1เม็ดเป็น8เม็ด8เม็ด8เม็ดลบไป3เหลือ5เม็ดยืมอีก1กระปุก1กระปุกยืมมาแตก7เม็ด7เม็ดเจอ1เม็ดเป็น8เม็ด8เม็ดลบออก6เม็ดเหลือ2เม็ดยืมมา1กระปุก7เม็ดถูกยืมไป1เหลือ6 6ลบออกเหลือ2ยืมอีก1 7เม็ด7เม็ดหายไปแล้วเหลือ7 7ลบออก3เหลือ4หมดยืมมาเจกเหลือ2ฐานเจก2 2 2 2 2 3ครับท่านเพราะตัวเลขของคุณเป็นเลข5มันก็เลยทำให้คุณต้องเปลี่ยนเป็นเลข3เลข3ลบออกก็จะเหลือ5นะครับผมแก้ให้คนที่ผมยืมตัวอย่างกัน3 3 3 2 1 2คูณกับ23โจทย์บังคับไว้ที่ฐานอะไรฐาน6นะถ้าฐานแล้วยัง6อีกก็ไม่น่ามีฐานเลยนับเฉยๆดูนะ2คูณ3เป็น6 6ใช้ในฐานไม่ได้ต้องเป็น0ทด1กับปุก3 1เป็น3ทดเป็น4ใช้ในฐานได้เพราะเลขในฐานได้แค่ถึง5ใช้ได้
3 1เป็น3 3 2เป็น6ไม่ได้ก็ใส่0ทด1 3 3เป็น9เป็น9เป็น10 3 3เป็น9เป็น10ใส่6เศษเศษ4ทด1กระปุกแถวแรกตรงกันหรือเปล่า1 4 0 4 0 2คูณ2เป็น4ไม่เกินใช้ได้2คูณ1เป็น2 2 2เป็น4 2 3เป็น6เป็น6ใส่0ทด1บวกก็ต้องบวกภายใต้ฐานเลยครับเรากำลังพูดถึงฐาน6บวกก็ต้องอยู่อารมณ์ที่ฐาน6 0 8 8ไม่ได้ก็ต้องเป็นใส่2ทด1 2 0เป็นใส่3ได้เป็น8ใส่0ทดใส่0ไม่ได้ต้องใส่2ทด1เป็น2เป็น1 1 2 2 3 2 0 1 2 2 3 0เก่งมากเฮ้ย3ข้อมีใครถูก1ข้อบ้างใครถูก1ข้อบ้างใครถูก2ข้อครับใครถูก3ข้อครับใครไม่ถูกเลยครับบ่าวขาคุณถูกกี่ข้อทำไมต้องยกแบบนี้เนี่ยเอ็นตัวด้วยข้อ4ข้อ4สมาธินะลูกอยู่ที่สมาธิ1 1 1 3 2อยู่ที่ฐานไหนฐาน5ให้เปลี่ยนไปเป็นฐาน10แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นฐาน6นะครับอ้าวเราต้องการเปลี่ยนฐานเราต้องการเปลี่ยนฐานกติกาในการเปลี่ยนฐานคือไงครับเอาฐาน5มาตั้งนะครับชัก1มา5คูณได้เท่าไหร่บวกมาเป็น6คูณเป็น30บวกเป็น3 3คูณ3 5 15 3 5 15เป็น1 6 5บวกได้1 6 7เป็น1 6 7ฐาน10เมื่อได้1 6 7ฐาน10ตั้งหาร1 6 7ตั้งหารต้องการเป็นฐาน6เอา6มาหารสั้นหารสั้น6 2 12เศษ4ชัก7 6 7 4 12เศษ6 6 4 24เศษเล็กหรือยังเล็กแล้ว4 3ฝ่าย4 3ไฟปรากฏว่ามีแม่นางเหมยหลิงทำผิดแม่นางเหมยหลิงเขาให้เปลี่ยนฐาน5เป็นฐาน10แม่นางเอาฐาน5มาหารสังเคราะห์ให้เป็นฐานแก้สิมันผิดอย่างเดี๋ยวครูยืมโจทย์ก่อนข้อ5 3 2 7ฐาน9ไปเป็นฐาน10แล้วก็ไปเป็นฐาน8ข้อ6 4 0 0 3 2ฐาน5ให้ไปเป็นฐาน10และไปจบที่ฐาน6 7 6 6 6ฐาน8ให้เปลี่ยนเป็นฐาน10แล้วไปจบที่ฐาน9 8เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะฐาน9ไปเป็นฐาน10เลยไปจบที่ฐาน4ข้อ9 1กี่ตัวครับ1 6ตัวไหมฐาน3ให้เปลี่ยนไปเป็นฐาน10แล้วไปเป็นฐาน5ข้อ10 1 2 3 4ฐาน6ให้เปลี่ยนให้เป็นฐาน10แล้วให้จบอยู่ฐาน3น้องน้องหลงนะหลงวิธีการนะลูกดูใหม่นะใครที่ยังงงวิธีการอยู่ดูใหม่แล้วนะลูกจะช้าๆให้ใครอยากย้ายที่นั่งหรือเปล่า2คู่นะไม่นะคุณจะนั่งเอียงองศาไปหาเขาอย่ารู้สึกรักเขามากเกินไปโอเคในพลต้าเฉยอ่ะ
ตั้งหารถ้าเราต้องการกลับไปเป็นฐาน10เราจะเรียกวิธีนี้ว่าหารสังเคราะห์แสงนะครับ40032นะครับเอาตัว5เนี่ยมาตั้งคูณไปต้องการไปที่ฐานกลับไปที่ฐาน10นะครับชัก4ลงมาเอา5คูณ5420บวกเป็น20บวกลงมา5คูณเป็น100บวกได้100บวกลงมา5คูณเป็น500บวกลงมาได้532ตรงเนี้ยเราต้องกลับไปเป็นฐาน10ได้532การกลับไปเป็นฐาน10ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับเปลี่ยนทุกฐานเป็นฐาน10เสร็จแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนฐาน10ไปเป็นฐานใดๆเราค่อยมาตั้งหารสังเคราะห์หารสั้นแม่พูดผิดอันนี้มันหารสังเคราะห์ไปแล้วตรงนี้เป็น5 3 2เอา6มาซอยสั้นเอาโอ้ยอ่างเอ้ยผมผิดเองผมผิดยอมรับผิดดีกว่าจะคูณแล้วบวกเป็น503เอา5คูณอีก535 535 5525บวกได้2517 2517Stop Stop Stop ตกลง17หรือ67ใครว่า1ยกมืออ้าวลงบักไหนลงยก6ยกมือ นิสัยเหมือนนักการเมืองเลยมึงผิดไม่ยอมรับผิดกูยังยอมรับผิดเลยเมื่อกี้กูทำผิดไอ้ตูดตั้งหาร2517รับ6 6 4 24 6 4 24ชักชัก11นะ6 1เป็น6 6 1อ้าวเฮ้ยกูผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ยงงเอง6 4 24ใช่ไหมครับเศษ1ชัก1ลงมารับอะไรนี่รับ1เหลือ5ชัก7 6อะไร6 9 5 14เศษ3 6เอาไหม6 6 6 6 36 36เศษ5ชัก9อีก6 9 54เศษ6 1เป็น6 1เหลือเศษ3 6 1เศษ5ตรงกันหรือยัง1 5 3 5 3ถูกไม่ดีนะฮะไม่มีราคาต้องแพงดีกว่าเยอะตรงถูกป่ะตรงข้อนี้ตรงถูกไหมโอ้ที่มึงโอ้โหดีใจที่มึงผิดเหรออ่าข้อต่อไปข้อ7อะไรครับอะไรครับมันประหยัดไฟไว้ทีหลังเบอร์5นี่ใครเบอร์5นี่ใครครับเบอร์5นี่ใครอย่าลืมนะทางเลือกใหม่ของแผ่นดินเราเราต้องเจอไอ้บ้าๆแบบนี้ผมบริหารประเทศเลือกมาหน่อยแล้วประเทศเราจะเป็นบ้าๆไปเรื่อยๆอ้าวต่อไปเราออกนอกการเมืองดีกว่า6 6 6ฐาน7และฐาน6ฐาน7ฐาน6ไปตัดแว่นที่ท็อปเจริญเลยนะอ่างเรียกอะไรอ่างไหนโอ้โหกูไม่กล้าว่ามันเลยมันใส่กูเลยบ้าเลยว่า7 6 4 12บวกลงมาเป็น40 8 7คูณ8 7 5 16ทด5
เจ็ดสี่ยี่แปดยี่แปดกับห้ามันหกกับแม่งไงเจ็ดแปดห้าสิบหกใส่หกทดห้าเจ็ดสี่ยี่แปดยี่แปดห้าเป็นสามสิบสามมันถูกป่ะเลยดิไม่ดีบวกเป็นสามเป็นฐานอะไรฐานสิบฐานสิบตั้งเป็นฐานเก้าสามสี่สองต้องการเป็นฐานเก้าเก้าหารรับอะไรดีครับ9 3 27 34 ลบ 27 เหลือเท่าไหร่เหลือ7เหลือ7สมาธิลูกสมาธิตอนเฉลยก็หันคิดตามด้วย7เหลือ7ชัก2ออกมารับรับ8 9 8 72 พอดีเสร็จ9เก้าสี่สามสิบหกเศษเศษสองได้สี่สองศูนย์ข้อแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าชักเจ็ดลงมาเก้าเจ็ดหกสิบสามเป็นเจ็ดสิบ9คูณ9 7 6 13เป็น6 3 7 6 3 7ตั้งหาร6 3 7เปลี่ยนให้เป็นฐาน4เอา4หาร4 1เศษ2 4 5 20เศษ3ชัก7 4 9 36เศษ4สามสิบสองเศษสี่สามสิบสองเศษสามนะชักเก้าลงมาสี่เก้าสามสิบหกเศษสามสี่เก้าสามสิบหกเศษสามสี่สองเป็นแปดเศษหนึ่งเขียนขึ้นไปสองหนึ่งสามสามหนึ่งสองหนึ่งสามสามหนึ่งข้อ9ข้อ9 1 1 1 1 1 1ฐาน3ปรับมาชัก1ลงมา3 1เป็น3บวกเป็น4 3 4 12บวกเป็น13 3คูณเป็น39บวกเป็น43คูณเป็น120บวกเป็น121 3คูณเป็น3หกสามบวกหนึ่งเป็นสามหกสี่สามหกสี่ต้องถูกเปล่าต้องมันแก้ผิดแล้วโอ้ยไม่แก้มั่วซั่วใครที่ยังทำผิดอยู่ดูนะครับอ้าวมึงเลิกพูดใครที่ทำผิดอยู่ต้องดูนะครับวิธีการให้ถูกต้องเพราะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วไม่ใช่มันสะเพร่าโง่บอกตัวเองไปเลยเอาอะไรมาตั้ง3 6 4ปรับฐาน10ไปเป็นฐานใดๆเอาเลขที่ต้องการฐานมาตั้งหารหารสั้นหารสั้น5 7 35เศษ1ชัก4 5 2เป็น10เศษ4 5หารต่อ5 1เป็น5เศษ2ชัก2 5 4เศษ2 52เป็น10เศษ4ได้2 4 2 4นะฮะ2 4 2 4หนึ่งสองสามสี่ฐาน6ชัก1ลงมา6 1เป็น6 6 1เป็น6เป็น8 6 8 48ได้51
6 1เป็น6 6 5 30 6 5 30เป็นครับตรงนี้เหรอข้อ10ตกลงเขาผิดหรือผิดทีนี้อ้าวบอกว่าให้หัดยอมรับผิดชัก1เอา5คูณฮะตัวนี้เป็นฐาน6โอเคนะ5 1เป็น5เป็น7 5 7 35เป็น38 5 8 40ทด4 5 35เป็น19เป็น1 9 1 9 4ตรงกันไหมตรงกันปั๊บเอา1 9 4มาทำไมต่อต้องทุกคนเงียบให้ต่อต้องโชว์ข้อนี้รับอะไร6 3เศษ6 3 18 19เหลือ1ชัก4 6 2 12เศษ2 6 6 6 5 6 6 6ต่อไปอะไรหมดแล้วเล็กกว่าแล้วนะก็หยุดก็เขียนเป็น5 2 2เลิกวอยวายแล้วดูแก้ไขตัวเองถ้าเลขฐานน้องยังทำไม่ได้มันจะหากินอะไรได้ประเทศนี้ขายก๋วยเตี๋ยวแน่ๆเลยจูจูถูกไหมข้อ10ข้อห้าข้อห้าข้อห้าเอาสามสองเจ็ดมากับฐานที่ตั้งคูณนะครับกับฐานที่ตั้งคูณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดคูณได้เท่าไหร่บวกลงมาเป็น29 9 1เป็น9 9 8 11ทด89 2 18 18กับ8เป็น26เป็น2 6 8 2 6 8แล้วเราปรับ2 6 8ไปเป็นฐาน8นะครับฐาน8เรา8หารเอา8หาร8 3 24 24เศษ2ชัก8 8 3 214เศษ4 8 4 32เศษ1เป็น4 1 4ครูจะถามอีกครั้งหนึ่งในข้อนี้ในการเปลี่ยนจากนี้จากฐานใดๆไปเป็นฐาน10แล้วเปลี่ยนจากฐาน10เป็นฐานใดๆใครยังทำไม่เป็นบ้างครับใครยังทำไม่เป็นบ้างครับจะกวาดสายตาดูช้าใครไม่เป็นบ้างครับหนูนาเป็นอยู่ใช่ไหมมีใครยังไม่เป็นบ้างครับไหนนะเขียนดูนะครับคุณจะเดินไปดูทีละคนใครผิดมึงโดนตบแน่นอนถามแล้วอะไรครับไหนเราข้อสิบเอ็ดอยู่ไหนอ่ะดูไอ้เบนมันบอกว่ามีข้อ11ด้วยเหรอนว่าโอ้เบนเอ้ยเบนยอมรับหรือเปล่าทีนี้ยอมรับว่าไม่เอาผิดเพื่อนก็มี11ข้อหมดเอาเบนว่าเอาเปลี่ยนเป็นฐานอะไรครับนี่ห้าสี่สามสองหนึ่งฐาน
6ให้เปลี่ยนเป็นฐานอะไรครับแค่นี้อ้าวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะข้อต่อไปครูตั้งโจทย์เขียนของตัวเองไว้ครูเดินไปดูผิดปุ๊บเบิร์ดกับโหลกให้หัวหลุดไปเลยมันต้องโหดดิวะบ้าตัวอย่างกี่ครั้งแล้วมันจะเรียนเนื้อหาอื่นไม่ได้ไงต้องได้นะครับมีคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้ต้องได้เรื่องนี้ต้องได้ต้องได้กูต้องทำได้กูต้องทำได้โอเคนะครับใครไม่เข้าใจดูตรงนี้ต้องได้ตั้ง5 4 3 2 1ก็คือการกระจายกลับไปที่ฐาน10นะครับการกระจายกลับไปที่ฐาน10มันก็ต้องใช้การคูณเพราะว่าเราตั้งหารจากฐาน10เป็นฐานใดๆเราก็หารก็ต้องกลับกันแค่นั้นมันกลับกันเรากลับไปฐาน10เราก็ต้องคูณหรือบวกคูณหรือบวกหรือบวกไปเรื่อยแต่เปลี่ยนจากฐาน10เป็นฐานใดๆก็หารบวกเศษเหลือ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 ใช้ปากมันก็กลับกันเพราะฉะนั้นเอาวิธีการคืออะไรเอา5ลงมาเอา6มาคูณ6มาคูณคูณเท่าไหร่แล้วบวกลงมาเป็น30 6คูณอีก6 4 24 6 3 18เป็น20บวกลงมาเป็น207คูณอีก6 7 4 12 6 2 12บวกลงมาเป็น1 2 4 4 6คูณอีก6คูณอีก6 4 20 4 6 4 24เป็น26 6 2 12เป็น14 6 1เป็น6เป็น7บวกลงมาเป็น7 4 6 5โอไหมเจ็ดถึงห้าเสร็จตั้งหารตั้งหารยาวๆหารสั้นหารสั้นเนี่ยหารสั้นเอามา7 4 6 5เอา3เป็นตัวหารเพราะเราต้องการเปลี่ยนเป็นฐาน3เอา3หารเอา3หารตรงนี้ยาวหน่อยนะครับ3 2เป็น6เศษ1ชัก4 3 4 12เศษ2ชัก6 3 8 24เศษ2ชัก5 3 8 24เศษ1 3 8 243 2เป็น6 3 9 27ไม่ได้เออ3 9 27ได้เศษ1 3 2เป็น6 3 2เป็นเศษ2ชัก2 3 7 21 3 6 18เศษ1 3 9 27 3 2 6เศษ0 3 3เป็น9ใส่0เศษ2 310เป็น10เศษ0 3 3เป็น9เศษ1 3 1เป็น3เศษ0 101 101 020ตอง1 1 1 1เอานะครับคุณจะลองให้เราลองหัดคิดต้องเป็นนะจะได้ขึ้นการหารวันนี้ครูใหญ่ขึ้นการหารต้องทำด้วยตัวเองใครงงหัวไปถามเพื่อนโดนด้วยนะครับต้องงัดออกมาจากสมองน้อยๆของตัวเองบอเตือนเพราะตั้งโจทย์ที่จับผิดอย่างเดียวบาบูนตอนนี้คุณเป็นบาบูนเต็มตัวแล้ว12